ข่าวเลยเหรอฮะยังไงบ้างหลังจากที่มันมีข่าวมาได้คุยกันไหมคุยกันครับคุยกันก็ไม่มีอะไรก็ผมได้มีโอกาสพูดไปแล้วอะไรเงี้ยครับอย่างวันก่อนนั้นเด็กก็ขอโทษยาย่าไปยาย่าได้ฝากเป็นเห็นค่ะเห็นที่แบบคาดหัวข่าวแต่ว่าก็จริงๆไม่ได้แบบฟังทั้งหมดเพราะว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วค่ะตกใจไหมคะพี่ย่าตกใจเมื่อกับคำที่พี่แดนบอกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ๋อก็จริงๆเอาจริงๆมันไม่ได้ผิดค่ะก็ถูกของเขาค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีวันอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วก็เลยแบบ it's okay เข้าใจได้ค่ะแต่เราก็รู้ว่าจริงๆมันเป็นคำที่มันก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆคำมันแค่แบบคือจริงมันทำให้คิดได้ไปไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่โอเคก็ถูกของเขาค่ะไม่โอเคณตอนนั้นที่เป็นข่าวขึ้นมาพี่แบร์ตกใจไหมในของพี่แบร์ก็ตกใจครับตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วยากเข้าใจยากเข้าใจไหมโอเคไหมคะกับโอเคค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าแบบความต้องการในการสื่อของพี่แบร์มันอาจจะแบบไม่ได้เป็นตรงกับคำพูดที่เขาพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเข้าใจแฟนคลับก็แบบว่าตกใจแล้วคนก็แบบแม่อะไรอยู่ตกใจกับข่าวแบบอะไรก็คงมีแหละครับก็คงมีแบบอาจจะแบบแบบตกใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทีหลังก็บอกว่าให้แบบระวังคำพูดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วintention เรามันไม่ได้มีเจตนาแบบอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับว่าโอเคเข้าใจได้เพราะว่าเราไม่เคลียร์เราไม่ชัดเจนเองอะไรเงี้ยที่หลังก็จะได้เป็นบทเรียนไว้แก้ไขทีหลังอะไรครับแต่พี่แบงค์ก็บอกว่าคนเนี้ยนี่แหละที่จะเป็นเจ้าสาวเป็นแม่ของก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสยังไงได้ถ้ารู้ว่าวันไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวบอกไม่ต้องห่วงครับยายรู้สึกยังไงคะพี่แบงค์เขาพูดว่าเราเป็นแบบพี่แม่ของลูกรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแอบสงสารพี่แบร์นิดนึงค่ะว่าแบบรู้สึกเหมือนโดนลุมนิดหน่อยแต่ว่าเราคุยกันแล้วเราแบบ totally okay เป็นเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เลยแหละผมก็จับตาว่าแบบดูแบบต่างฝ่ายต่างงานเยอะมากมันไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันใช่ไหมก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยครับคือจริงๆแล้วอาจจะแบบคนอาจจะไม่ได้เห็นเราอยู่ในมีเดียหรืออะไรต่างๆนานาด้วยกันบ่อยเพราะว่าคือตอนนี้ผมก็มีโอกาสแบบทำงานค่อนข้างเยอะแล้วไปต่างจังหวัดตลอดอะไรเงี้ยการที่จะได้แบบไปทำอะไรกับเขาตลอดเวลามันก็น้อยลงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบคนอาจจะคิดว่าเออมันอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกว่าสลับกันนะอย่างก่อนหน้านี้ย่าเองก็แบบบินบ่อยมากพอตอนนี้นั่นเองก็งานเยอะมากอะไรเงี้ยตอนนี้ย่าแค่โปรเจกต์เดียวค่ะเพราะว่าปีที่แล้วแบบ5รับตัวละครตั้ง5ตัวแล้วค่อนข้างแบบอยากจะ take it slow นิดหน่อยก็เป็น your turn ที่จะแบบรับหลายเรื่องพร้อมกันเลยย่าค่อนข้างแบบชิลค่ะช่วงนี้ก็เลยแบบเป็นกำลังใจให้เขาต้องการสปอร์ตแน่นอนเพราะเหนื่อยใช่ไหมพี่ย่าสปอร์ตยังไงอ่ะพี่ย่าสปอร์ตยังไงบ้างเท่าที่จะทำได้ค่ะก็จริงๆอย่างที่เคยสัมภาษณ์หลายๆครั้งค่ะความสัมพันธ์ของเราแบบมันเกินแค่อะไรสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าเราเป็นทั้งผู้ที่ปรึกษาแบบว่าแบบ shoulder to cry on อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเท่าที่ช่วยเท่าที่จะทำได้ย่าแต่ว่ามันไม่มีความมันไม่มีความเป็นยิ่งที่แบบน้อยอกน้อยใจบ้างที่แบบว่าพี่แบร์อาจจะไม่มีเวลาให้อะไรมันมีไหมว่าเรื่องนี้ไม่มีเลยเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเราแบบถอนความรู้สึกนั้นออกมาแล้วเราแบบเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวเขาย่าเชื่อว่าเขาทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทำได้เพราะว่ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบซูเปอร์ฮิวแมนที่แบบโอ้โหสามารถ please ทุกคนได้ตลอดเวลาซึ่งย่าเข้าใจมากว่าใครที่ทำงานเยอะก็คนที่อยู่เคียงข้างคนที่แบบทำงานหนักมากอย่าลืม support เขาด้วยเพราะว่าหัวสมองเขาจะระเบิดอยู่แล้ว we have to support our people พี่แบร์เขาอย่างนี้ชื่นใจไหมชื่นใจครับ เขาก็บอกเสมอครับตอนที่อยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบภูมิใจนะแล้วก็แบบจะขอแบบซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยรู้ใช่ไหมว่ามันรู้เขารู้ว่าเราเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยครับเขาก็ผ่านจุดนี้มาแล้วอะไรเงี้ยย่าเคยบอกว่าวิธีการรักษาความรักต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นตัวเองเป็นของตายอะไรเงี้ยพี่แบร์ทำยังไงบ้างคะเพื่อรู้สึกว่าย่าไม่เป็นของตายก็ต้องหมั่นเอาใจเรื่องมันหมั่นแบบดูแลความรู้สึกการมีอะไรก็แบบพูดคุยกันมีอะไรก็คือ
ือผมคิดว่าการที่เราคุยกันหรือว่าทะเลาะกันคือทุกคู่มีปัญหาหมดแหละครับแต่ว่าการเคลียร์กันแบบเพื่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้การลดทิฐิของตัวเราออกไปแล้วก็เราพยายามที่จะปรับจูนให้เราแบบเข้าใจกันทุกอย่างในเหตุผลของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยคู่เรานี่ผ่านการปรับจูนกันบ่อยไหมคะเรียกกันก็ไม่บ่อยนะครับไม่บ่อยครับง่ายๆครึ่งชีวิตของย่าคือณเดชน์แล้วก็เลยแบบหลายๆครั้งเราค่อนข้างอินทูนซึ่งกันและกันก็รู้ใจกันแล้วตอนนี้เป็นของการโอ้แค่หายใจข้างๆกันก็รู้ใจแล้วค่ะว่าอารมณ์ประมาณไหนแต่ยากเป็นยังไงที่เป็นของตายอย่างนี้อะไรนะคะต้องทำยังไงไม่ให้รู้สึกว่าเป็นของตายเขาเหรอคะให้เขารู้สึกยังไงเหรอให้ต่างฝ่ายต่างแบบไม่รู้สึกว่าผมว่าแม้เราไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้ครับที่แบบรู้สึกว่าใครเป็นของตายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันคือถ้าสมมติว่าเรายังแบบเรายังเข้าใจกันเรายังรู้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรครับมันไม่มีคำว่าของตายเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับย่ารู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดแบบท่องไว้เลยนะทุกคนคนที่แบบมีพาร์ทเนอร์ค่ะอย่าลืมว่า it is teamwork makes the dream work คือถ้าเราจำได้เสมอว่าแบบโอเค team เราก็จะไม่สามารถคิดเลยว่าเขาเป็นของตายเราได้เพราะเราจะคิดเสมอว่าเฮ้ยพาร์ทเนอร์ของเขาเป็นยังไงบ้าง teamworkคือเราอ่ะเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่ประมาณเราก็บอกว่าประมาณใช่ประมาณปีที่แล้วว่าแบบคาดว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ถูกเลื่อนไปเพราะว่าแบบเราก็แบบตอนนี้เราก็มีงานที่มันเข้ามาแน่นมากๆที่ทำให้ทุกอย่างแบบถูกผัดวันไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้แบบว่าให้ความสำคัญครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราก็คุยกันว่าแบบเรามีงานมีอะไรนี้ด้วยกดดันไหมคะจนทุกครั้งต้องถามตลอดว่าแบบเลิกดีเลิกอะไรยังไงกดดันไหมคะต้องพูดไม่กดดันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการใจของเราสองคนว่าจะเพื่ออะไรอะไรยังไงหรือประมาณนี้ผมว่าคนอื่นก็เข้าใจครับเพราะว่าเราก็ขอเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยต่อไปคำถามต่อไปของพี่นักข่าวคือจะแต่งเมื่อไหร่แต่งงานแล้วคำถามต่อไปก็จะมีลูกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นระบบระเบียบอะไรไปประมาณนั้นแต่มีหน้าแต่งแน่นะถ้ามีวันนะจะถ้ามีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะใช่อย่างนี้เดินจับคนจับมือก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากติดนิสัยทำอย่างเงี้ยเพราะขนาดตอนอยู่ต่างประเทศเขายังแบบหุ่นกลับผมไม่ก็แบบกำมือไว้ตลอดเวลาเพราะแบบกังวลอะไรเงี้ยแม่ต้องคือวงเล็กๆอย่างนี้แม่ต้องคือให้สัก5วงวงเล็กๆครับครับแต่เราก็ไม่ได้มาตรงนั้นอะไรครับ That was a short answerแต่ว่าแฟนใส่ผมได้เลยผมเรื่องแหม่ว่ามันแบบว่าระวังอันตรายแล้วพอเขาไม่ใส่เราก็คุยกันแล้วว่างั้นเดี๋ยวเราไม่ใส่เหมือนกันเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะเป็นดราม่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรอีกอะไรเงี้ยก็เอาง่ายๆสบายๆเพราะว่าเราก็ทำงานอะไรต่างๆเยอะบางทีจะเก็บไว้ที่ไหนมันก็กังวลเหมือนกันนะแล้ววันนี้ก็เก็บเล็กไปก่อนเนาะเล็กงานคนอื่นๆไปก่อนว่าจะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยขออนุญาตเนาะใช่ค่ะมาฝากถึงแฟนๆหน่อยที่เขาเป็นห่วงก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ก็อย่าลืมดูนะจนกว่าเราจะได้รักกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีหนังอีกใช่แล้วก็เราสนับสนุนพี่แบร์กันเยอะมากทำอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนก็เป็นกำลังใจที่สุดก็ดูละครไปดูงานพวกเราแล้วก็มาเจอพวกเราที่เอเวนต์ได้ครับ Don't worry เราสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดโอเคค่ะขอบคุณมากครับทำไมจบที่หน้า